ในขณะที่ออมสุชาค่ะกับแอมพิธานคู่นี้เนี่ยความหวานทะลุมิติเพิ่งเปิดตัวว่าคบหากับไฮโซหนุ่มแอมพิธานอดีตหวานใจนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งอัมพัชราภาได้ไม่นานแต่ดูท่าความรักครั้งนี้ของสาวไซมินิออมสุชาดีกรีความหวานพุ่งกระฉูดสุดๆเพราะล่าสุดหนุ่มแอมประกบทุกฝีก้าวสวมบทบอดี้การ์ดในงานแฟนมีตติ้งของสาวออมที่พบปะกับแฟนคลับที่อินโดนีเซียฮอตไม่ฮอตไม่รู้แต่หนุ่มแอมก็มีแฟนคลับขอถ่ายรูปไม่น้อยเลยล่ะค่ะคือเขาก็ดูข่าวที่นี่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเขาดูเชียร์ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงแต่เราเห็นหางตาไวๆเอ๊ะทำไมมีการถ่ายรูปคู่กันเอ๊ะทำไมมีการเซลฟี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะแต่เราเห็นเขาสู้กล้องมาก แล้วก็โอ้ทำไมสู้จังสู้กล้องเหมือนกันก็แซวๆมากกว่าเขาก็ยิ้มสไตล์เขาก็ยิ้มไม่ได้พูดอะไรหวานไม่หวานไม่รู้รู้แต่ว่ากลางเดือนมีนาคมนี้สาวออมเตรียมบินไปถ่ายทำซีรีส์ที่จีนนานร่วมเดือนแบบนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มแอมจะตามไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสาวออมเอ่ยปากขออนุญาตหนุ่มแอมขอเล่นบทเลิฟซีนแบบจูบจริงไว้ก่อนเพื่อความสบายใจของฝ่ายชายค่ะใครบอกว่าต้องเลิฟซีนจริงไม่มี คือออมว่าถ้าบอกก่อนก็น่ารักดีค่ะก็เป็นเรื่องของการทำงานค่ะพี่แอมเขาซีเรียสเรื่องนี้ไหมเรื่องคริสตี้หรือบทเป็นจริงๆยังไม่เคยคุยกันเลยนะคะเรื่องนี้แต่กลับไปถามอ่ะ